ันนี้ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอยากจะให้ทั้งทุกท่านนะคะรับทราบว่าซินเน็กเนี่ยมาดูแลการจัดจำหน่ายของ Nintendo อย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าถ้าเราดูแลเนี่ยสินค้า Nintendo ทุกประเภทประทับตา Trusted by Cinec ที่เห็นโลโก้ในนี้สินค้าเราจะดูแลรับประกัน18เดือนซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีการดูแลแบบนี้นะคะหลังจากนี้ Cinec มาทำแล้วเราจะทำการตลาดครบวงจรจะมีอีเวนต์แบบนี้ให้ร่วมอีกแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีสินค้ามากมายเกี่ยวกับ Nintendo Switch เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นเลยประกาศว่าเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะมุมมองธุรกิจจริงๆเราต้องมองว่าตลาดเกมในเมืองไทยยังเติบโตค่อนข้างมากวันนี้ตลาดเกมอย่างเดียวในเมืองไทยก็ 70,000 กว่าล้านแล้วเราก็มองว่า Nintendo เองเนี่ยตลาดคอนโซลก็น่าจะเติบโต Nintendo เองก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นคอนโซลที่ทุกคนยอมรับกันตั้งแต่ทั่วโลกถึงประเทศไทยก็น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะภาพรวมสากลเกมในเมืองไทยก็อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆแล้ววันนี้เกมในตลาดเมืองไทยก็เติบโตประมาณ 72,000 กว่าล้านนะคะโดยวันนี้ Cinex เองเราทำตลาดในฮาร์ดแวร์ค่อนข้างเยอะซึ่งฮาร์ดแวร์ก็อยู่ประมาณ 10,000 กว่าล้านนะคะโดย Nintendo เองวันนี้ถ้าเรานำเข้าเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตอยู่ในระดับ 1,500 ล้านในปีหน้าเนี่ยค่ะอะไรนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าไฮไลท์ก็คือ Nintendo Switch ที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วก็มีเกมหลักๆของ Nintendo ไม่ว่าจะเป็น Mario Kart นะคะ Zelda แล้วก็ Nintendo Sport ซึ่งจริงๆนี่เป็นเกมที่ได้รับความนิยมกันมากแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นี่คืออีเวนต์ที่เราต้องการเปิดตัวเราเปิดตัว Nintendo อย่างเป็นทางการแต่จะมี Nintendo ที่เป็นตัวที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆที่จะออกตามหลังมาอีกนะคะในปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าค่ะความคาดหวังก็อย่างที่แจ้งไปว่าอยากให้ทางแฟน Nintendo รับทราบว่าเนี่ย Cinec มาดูแล Nintendo อย่างเต็มตัวนะคะดูแลทั้งการตลาดและจากนี้ก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของบริการหลังการขายว่าหลังจากนี้ไปคอนโซลของ Nintendo ทุกชิ้นที่ติดโลโก้ Trusted by Cinec นะคะจะถูกรับประกัน18เดือนหลังจากนี้เข้าได้ทุกศูนย์บริการของ Trusted by Cinec ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าสินค้าที่เราเอา Nintendo เข้ามาเพราะว่าจริงๆเราอยากจะลุกตลาดเกมมิ่งวันนี้ถือว่าเราเป็นดิสตี้เราทำ70กว่าแบรนด์ก็จริงแต่ว่าวันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งในเกมมิ่งฮาร์ดแวร์เราเริ่มจาก PC เกมมิ่งวันนี้เราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งคอนโซลด้วย Nintendo ก็ตอบโจทย์ของตัวคอนโซลได้ชัดเจนค่ะ